วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยนะคะประจำวันพุธที่6กันยายนพุทธศักราช2560วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราคุณชัชวาลชาติสุทธิชัยอาจารย์สามารถบางสังและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีครับวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตาเลยพี่หายไปหลายอาทิตย์แฟนรายการเนี่ยโอ้โหส่งข้อความมาพี่ชัดหายไปไหนทุกวันเลยจริงๆค่ะจริงที่วันนี้ลืมเอาโทรศัพท์เข้ามาเอาเดี๋ยวใครเอาโทรศัพท์ให้กุ้งหน่อยใช่จริงๆส่งมาเวลากุ้งนั่งอ่านนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ไปที่ Facebook News 1นะคะที่ตอนนี้ถ่ายทอดสดผ่านทางไลฟ์รายการชวนคิดชวนคุยนะคะและส่งข้อความเข้ามาทักทายกันต้องมีหลายท่านเนี่ยที่เป็นแฟนประจำรายการที่ส่งข้อความมาหาว่าพี่ชัดหายไปไหนส่งมายืนยันด้วยเดี๋ยวเอาให้พี่ชัดดูเลยแต่ว่าคนที่ชอบใจมากนะคุณชัชวาลหายไปไหนดีจังประยุทธ์จันทร์โอชาเบาหูขึ้นเยอะป้อมและประยุทธ์ชอบใจใช่บอกเอ้าเฮ้ยชัดไม่ออกแล้วเหรอเอ้าดีดีไอ้นี่มันพูดมากเออนี่แหละเหลือโสมพลองค์การอีกคนอยู่เรื่อยเนี่ยสองคนเนี่ยเหลือโสมพลอีกคนยังไม่หายอันนี้ยังอยู่นะคะแต่ตอนนี้พี่ชัดถ้าว่างก็จะกลับมาจัดแล้วนะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าหนึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเขาเรียกมีงานหลายอย่างเลยที่ทำให้จะทำให้องค์กรเรามั่นคงโดยเฉพาะลูกชายคุณสนธิค่ะนะคุณสนธิอยู่ข้างในก็เป็นห่วงก็ติดตามตลอดว่าเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างหลายเรื่องเนี่ยเข้าที่เข้าทางหลายเรื่องขอบพระคุณมากเลยผู้ใหญ่หลายท่านที่ได้ช่วยเหลือเรานะครับช่วยเหลือจริงๆด้วยนะไม่ให้ช่วยเหลือเล่นๆ ช่วยเหลือเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนกับสนธิอยู่ในคุกแต่ลูกชายคุณสนธิอยู่ข้างนอกต้องต่อสู้แล้วก็กล้าหาญนะผมเห็นเขาออกรายการแล้วตอบคำถามหรือเอาความคิดมาพูดเนี่ยค่อนข้างที่จะพูดได้รอบคอบแล้วใช้เขาเรียกสมองแบบในการพูดเนี่ยรอบด้านนะครับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนชื่นชมอันนี้ก็ต้องยอมยกให้ว่าคนวัย40กว่านะ42มันก็ยังกล้าต่อสู้ค่ะเรียกว่าประสบการณ์อาจจะยังคุมข้อไม่ได้ถูกครูด้วยถูกครูแต่เขาไม่กลัวแต่ก็ยังยืนหยัดจะเดินหน้าต่อไปอันนี้เนี่ยเราจะไปโทษรัฐบาลก็ไม่ได้หรอกไอ้การขู่เนี่ยจะมาจากคนในรัฐบาลคนไหนก็ตามค่ะมันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยจะต้องฝากกลับไปเลยว่าเราไม่กลัวคุณนะค่ะในขณะเดียวกันเราก็ต้องระมัดระวังในการพูดการจาการเขียนอย่าให้เขาฟ้องได้อย่าให้เขามาปิดเราได้เขาได้หาช่องจะปิดอยู่ได้สุนันท์เนี่ยมันพูดมากนะไอ้โสพูดมากพี่มาดไปอีกคนนึงอีกโอ้โหหลายคนแม้ว่าเราจะมีรายการใหม่ๆนะที่มันเขาเรียกซอฟต์ลงวาไรตี้มากขึ้นใช่แล้วก็คนก็ดูมากขึ้นคนอีกกลุ่มหนึ่งก็โผล่เข้ามาดูมากขึ้นนะครับอันนี้ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเนี่ยให้การดูแลนะในขณะเดียวกันก็ขอบคุณรัฐบาลนะเพราะรัฐบาลบางคนเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าเขามีข้อบกพร่องและเขาจะแก้ไขโอ้ดีโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยคือประเทศนี้นะถ้าคนที่มีอำนาจแล้วก็รู้สึกตัวว่ามันมีข้อบกพร่องตรงไหนรับฟังเปิดกว้างไม่เป็นน้ำเต็มแก้วรับฟังความคิดเห็นอันไหนไม่ดีข้อเสนอที่ไม่ดีเป็นไปไม่ได้ก็ทิ้งไปอันที่จริงก็เก็บไว้แต่ไม่คิดว่าเอ๊ะทำไมนะคนรอบข้างไปที่ไหนที่ไหนมีแต่คนชื่นชมทำไมสื่อมวลชนตรงนู้นตรงนี้มาโจมตีเขานะคือไม่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยมันมีจุดบกพร่องยังไงคือไม่อยากมองกระจกเขาพูดง่ายๆเข้าห้องน้ำแล้วตีกระจกทิ้งอ่ะไม่อยากดูตัวเองก็เป็นยังไงข้อเท็จจริงเป็นยังไงโดยเฉพาะทหารผมต้องขอบคุณเลยเอาอย่างนี้ได้แบบนี้คือคนที่ฟังเสียงคำชมยกย่องตัวเองอย่างเดียวนี่นะมันไม่ต่างอะไรกับคนพายเรือรั่วแล้วคนสองฝั่งอีกฝั่งบอกเรือสวยก็ดีเลยอีกฝั่งบอกเรือรั่วไม่ฟังแน่ฝั่งเรือรั่วไปไปมาเรือจมฮะตกลงไม่ไปบอกเรือถูกเพราะนั้นอย่าพายเรือรั่วแล้วไม่คนไม่ฟังคนบอกนะมันจะจมเตือนค่ะผมต้องขอบคุณทหารค่ะทหารไม่ว่าจะวันนี้ได้รับการแต่งตั้งบางตำแหน่งเขาเข้าใจนะแล้วเขาก็จะมีคำพูดอยู่อันหนึ่งว่าพี่ครับพวกผมเข้าใจพี่นะว่าสิ่งที่พี่เสนอเนี่ยนะพี่หวังดีโดยเฉพาะผู้ใหญ่ท่านหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อนะใหญ่มากๆใช้คำนี้เลยคุณสุนันท์กับพี่มากคุณปั๊บไปพบ
ลูกคุณสนธิเขาบอกเขาเข้าใจว่าเราอยากให้บ้านเมืองเนี่ยมันดีเร็วๆแต่บางทีเขาบอกเขาก็ทำไม่ได้เหมือนกันมันติดนะมันติดหลายเรื่องพี่มากติดระบบราชการติดอะไรหลายอย่างเขาก็เลยบอกเขาเข้าใจคุณสนธิด้วยนะซึ่งเราเคยวิพากษ์วิจารณ์เขานะเขาไม่โกรธเลยเขาบอกว่าเข้าใจคุณสนธิเพราะคุณสนธิก็ต่อสู้มาคุณสนธิแล้วชาวพันธมิตรอยากให้บ้านเมืองมันดีเร็วดีโดยเร็วแต่มันทำไม่ได้ในบางเรื่องคุณชัดถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยต้องถือประสิทธิ์ง่ายๆนะไอ้ติเพื่อก่อนเนี่ยดีกว่ายอเพื่อหวังผลนะถ้าท่านฟังคำยอระวังนะท่านจะเสียประโยชน์ให้คุณยอนะเพราะไม่มีใครยอใครโดยที่ไม่หวังผลประโยชน์หวังผลประโยชน์ตั้งนานพลเอกปิ่นมุตุกันนะที่มีกรมการนาเขียนชัดเลยนะท่านบอกว่ายกย่องกับยกยอต่างกันยกย่องนี่คือพูดเรื่องจริงที่มีอยู่จริงครับแต่คนอื่นยังไม่ได้พูดหรือพูดน้อยแต่ยกยอเนี่ยคือหวังผลท่านบอกให้ดูยอดิที่เวลาเขาอยากกินปลาก็จมน้ำแล้วเขาก็ยกขึ้นมาเพื่อเอาปลามากินนั่นและระวังเนี่ยระวังจะเจอเจอกับผมอยากเรียนทหารอย่างนี้ค่ะและประยุทธ์จันทร์โอชากับประวิตรวงสุวรรณเลยค่ะต้องมองให้ออกว่าพวกเราหวังดีนิวสุวรรณนี่ไม่มีคำว่าประสงค์ร้ายกับพวกคุณค่ะถ้าคุณทำดีนี่จะชมแต่ถ้าทำไม่ดีเราจะตำหนิไม่มีทางเลยที่คุณจะมาบอกว่าให้ชมถ้าตรงไหนที่มันผิดคราวนี้ตรงจุดนี้เนี่ยเราอยากจะบอกว่าทั้งหมดที่เราทำเพื่ออยากให้ประเทศไทยและให้คุณน่ะมีชื่อเสียงอยากให้คุณประยุทธ์เป็นวีรชนเป็นวีรบุรุษนะค่ะอยากให้คุณประยุทธ์เหมือนป๋าเปรมที่เขาเรียกทำดีแล้วทุกคนรักป๋าเปรมนะรักคุณหลายคนที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่ควรเคารพเพราะงั้นคุณประยุทธ์แล้วก็คุณประวิตรคนที่อยู่ข้างๆคุณประยุทธ์คุณประวิตรคุณอย่าตีความพวกเราผิดอย่าซีซัวรายงานเพราะว่าการซีซัวรายงานไอเราหวังดีไปบอกว่าไอพวกนี้มันด่านายครับไม่ได้บอกไม่ได้พูดให้จบว่าเขาวิจารณ์นายยังไงตรงไหนที่นายมีข้อดีตรงไหนไม่ดีแล้วความห่วงใยนี่นะต้องบอกนะคุณประยุทธ์คุณประวิตรหรือใครก็ตามที่คุณเป็นรัฐบาลคุณกับผมเป็นหุ้นส่วนประเทศไทยเท่ากันนะเอาง่ายๆผมจะเรือลำเนี้ยทุกคนนั่งแล้ววันหนึ่งนะคนก็กลัวเรือจมเรือมันรั่วกันต้องช่วยกันอุดเรือลำเดียวกันฮะก็คุณจมผมก็จมอ่ะก็คุณจมผมก็จมอ่ะคุณขาดผมก็ขาดอ่ะคุณดีผมก็ดีอ่ะเอาง่ายๆว่าสังคมโดยรวมเนี่ยนะคนไหนที่อยู่ในสังคมโดยรวมแล้วว่ายกย่องคนผิดให้คนผิดมาทำร้ายสังคมเนี่ยตัวเองก็โดนนะไอ้ตัวคนชมก็โดนนะไม่ใช่ไม่โดนผมยกตัวอย่างเลยนะชัดๆละคุณประยุทธ์คุณประวิตรหรือลูกน้องคุณประยุทธ์คุณประวิตรฟังให้ดีสมัยพี่เต้เนี่ยสมัยสุจินดาผมเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์หมดเลยรายงานเนี่ยนะลูกน้องไปถึงพี่เต้เนี่ยนะที่พลเอกพลตรีจำลองออกมาต่อสู้รายงานไปนี่นะมีแต่เขาเรียกว่าต้องฆ่ามันต้องปราบมันต้องเอามันแต่ว่าแล้วก็รายงานโกหกเจ้านายด้วยนะว่ามีคนชุมนุมอยู่500คนไม่เกิน500คนบางที300คนผมพานายทหารมือขวาของพลเอกเกษตรโรจนนินทร์ไปดูการชุมนุมเลยกลางคืนเดินไปด้วยกันเลยบอกพี่มาดูแล้วดูซะว่าไปบอกกับพี่เต้นะว่าคนมันกี่หมื่นนะแน่นอนตอนเช้าการชุมนุมคนมันน้อยแต่พอตกเย็นตกบ่ายนี่มหาศาลแล้วคนเหล่านี้มาด้วยความอยากให้ใครคุณสุจินดาค่ะนะที่เป็นนายกไม่มาจากการเลือกตั้งให้ลงสมัครเลือกตั้งแล้วกลับมาแต่สุจินดาไม่ยอมผลสุดท้ายคนที่รายงานเฉลี่ยเจ้านายเนี่ยทำให้เจ้านายเจ๊งหมดคุณทักษิณชินวัตรก็เหมือนกันคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนส่งคนมาบอกกับคุณสนธิว่าเฮ้ยสนธิคุณกับผมไม่มีปัญหาอะไรกันที่มีปัญหาเพราะมันมีไอ้คนข้างตัวผมรายงานไปหาผิดถูกซึ่งผมก็ไม่เชื่อนะเพราะคุณสนทักษิณเองอะแหละคิดว่าคุณสนธิมันกระจอกม็อบพันธมิตรมันกระจอกเขาพูดเลยนะเขาบอกเฮ้ยคนที่อยู่กับสนธิเนี่ยมันของเก๋ไม่ใช่นักสู้ต้องคนที่อยู่กับเขาไอ้พวก14ตุลาอะไรอะไร14ตุลาที่หาประโยชน์เนี่ยอยู่กับเขาเนี่ยของแท้ไอ้นั่นของเก๋ใช่ไหมมันไม่รู้ว่ามันพ้อยพระเก๋อยู่ทักษิณไม่รู้ค่ะทีนี้ผมก็เลยถึงบอกกับคุณสนธิบอกเออแล้วมึงจะรู้สึกว่าไอ้ห้อยไอ้พระเก๋ที่มึงห้อยกันอยู่เนี่ยมันเป็นพระหาประโยชน์
เมื่อก่อนมันมีอุดมการณ์เมื่อก่อนไม่เป็นคนดีเป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นแต่ว่ามาถึงเวลาเนี่ยทักษิณมีบริษัทใหญ่เมื่อไรทักษิณเลิกทำการเมืองมันก็เลี้ยงไอ้คนพวกนี้ได้มีเงินเดือนกันหลายแสนเป็นแสนครับแต่ว่าคุณสนธิไม่มีพันศักดิ์บุญยลักษณ์เนี่ยบอกรับเงินเดือนจากคุณสนธิ 400,000 บาทแต่ได้จริง 200,000 มาบอกกับผมว่าไม่ไหวแล้วเว้ยผมบอกงั้นไปอยู่กับไอ้ทักษิณเลยไปพี่เอาเท่าไหร่พี่ไปเรียกเงินมาเลยมันจะเอาผมไปอยู่ผมไม่อยู่พี่ไปเลยไปถึงเนี่ยบอกว่าควรจะเงินเดือนเท่าไหร่ผมบอกอย่าต่ำกว่าล้านได้เกือบล้านได้คอนโดอีกได้ทุกอย่างเพราะทักษิณมันมีเงินนี่มันซื้อคนพวกนี้ได้หมดอะมึงอยากได้ตำแหน่งเอามึงอยากได้เงินเอามึงจะขายชาติก็เอาไปขายกับกูเลยกูรวยมึงรวยด้วยนี่ไงไปด้วยกันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องอยู่กันไปอีกนานถ้าอิงตามคำทำนายของโหนคมช.ที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่อีกยาวก็ผมไม่เชื่อนะหรอคะนาฬิกาขาวก็ไม่ปรากฏแล้วไม่มีอีกต่อไปแล้วแกนี่ดูบนโหนหรือเขียนบทลิเกนไม่มันโคศกคมช.คมช.คือผมเห็นพาดหัวหนังสือพิมพ์กันแต่ผมแปลกใจผมเคยเขียนก็ล่ำลงนะว่าคนที่จะดูการเมืองนี่นะต้องดูได้สองอย่างหนึ่งดูดวงเมืองสองดูดวงคนบริหารเมืองนะถ้าดวงคนบริหารเมืองกับดวงเมืองมันไปด้วยกันได้มันก็อยู่ได้แต่ถ้าดวงคนบริหารเมืองกับตัวเมืองสวนทางกันเมื่อไหร่มันก็ต้องแยกทางกันเพราะงั้นเดี๋ยวเราคุยเรื่องดวงค่ะโหนคมช.มาเจอพี่มาศอาจารย์สามารถมังสังใช่เดี๋ยวจะชี้เลยว่าโหนคมช.เนี่ยเขาดูดวงจากอะไรผมไม่รู้ว่าเขาดูจากอะไรนะแต่ถ้าดูจากที่ดูเนี่ยนะเขาบอกเขาเข้าทรงไงดูจากความรู้สึกอยากให้อยู่ก็บอกว่าอยู่เข้าทรงก็คืออยากให้คนเนี้ยอยู่เพราะถูกใจก็ได้อะไรก็ได้แต่อันนี้มันไม่ใช่นะทฤษฎีโหนเนี่ยนะมันต้องรู้ว่าหนึ่งดาราศาสตร์บวกสถิติถ้าทับดวงเมืองถ้าที่ผมดูมาเนี่ยนะจากนี้ไปนะจากวันที่6วันเนี้ย2ทุ่มพฤหัสย้ายเนี่ยนะวันนี้เลยเหรอวันนี้เลย คนที่ไม่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองเนี่ยนะคือคนไม่ดีทำไม่ดีกับบ้านเมืองเนี่ยต้องทยอยกันจากไปเพราะพฤหัสมันหมายถึงคุณธรรมหมายถึงศีลทำหมายถึงความถูกต้องความถูกต้องมาแล้วไงทีนี้ราหูตัวร้ายเนี่ยนะคือผู้ร้ายเนี่ยไปแล้วทำอะไรไม่ถูกต้องก็อยู่ไม่ได้หรอกไปแล้วเพราะฉะนั้นความไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะไล่คนที่ไม่ถูกต้องความถูกต้องอ่ะมันจะไล่คนที่ไม่ถูกต้องออกไปจากนี้นะครับที่นี่ต้องไม่ละเว้นไม่ละเว้นแม้กระทั่งนายกและทุกคนใครก็ได้ไม่มีละเว้นทีนี้มันต้องดูว่าถามว่าใครที่รู้ว่าตัวเองไม่ถูกต้องไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครเพราะว่าทุกคนบอกผมเป็นคนดีนะถูกต้องผมเป็นคนมีประโยชน์นะเพราะนั้นถ้าคุณจะถามความผิดอย่าไปถามคนทำผิดนะครับอย่าไปถามต้องไปถามคนที่พิพากษาคนผิดคนถูกลงไปตรงมาเออบอกได้ที่คุณธนันท์พูดเมื่อกี้ไงกระจกเงาไงกระจกเงาเนี่ยคือเนี่ยเป็นกระจกเงาจะต้องเห็นความดีความไม่ดีแต่ถ้าคนคนหนึ่งนะเกลียดกระจกเงานะและทุบกระจกทิ้งวันหนึ่งนะคุณไม่มีโอกาสดูว่าหน้าตาคุณหล่อไม่หล่อคุณไม่ได้มีโอกาสดูเลยนะแล้วคุณโทษใครคุณโทษตัวเองทุกไปจบทิ้งไงเพราะเนี่ยสำคัญนะที่พี่มาศพูดคำว่าความถูกต้องใช่ไหมไม่ละเว้นใครจริงๆแม้กระทั่งพวกเรานะแม้กระทั่งคุณสนธิไม่ว่าใครทุกคนถ้าคุณทำไม่ถูกต้องคุณต้องรับคือกฎหมายนี่คุณชัดแก้ได้แต่กฎแห่งกรรมคือความดีกับความชั่วเนี่ยมันแก้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะผู้พิพากษาไม่ได้อยู่ในโลกนี้นะผู้พิพากษาคนเลวอยู่นรกผู้พิพากษาความดีอยู่สวรรค์ถามว่าคุณแก้กฎนรกสวรรค์ได้มั้ยล่ะถ้าแก้ได้ผมโอเควันนี้ยายเนื่องทุกข์ใจที่สุดถ้าวิญญาณในเนื่องเนื่องมีจริงนะยายเนื่องนี่ให้ที่ดินกับวัดมึงเอาไปทำอะไรกันพูดถึงที่ดินวัดนะคุณจ๊ะคนไปเปิดวินัยสงฆ์นะที่ดินเนี่ยมี3อย่างที่วัดของ1ที่ตั้งวัดนะ2ที่ธรณีสงฆ์คือที่ที่คนโอนให้วัดแต่ไม่ใช่ที่ตั้งวัดก็ยายเนื่องเนี่ยนะธรณีสงฆ์3ที่กัลปนาสงฆ์ไม่ให้สิทธิแต่ให้ผลประโยชน์จากที่ดินเป็นตัวละคุณธนันท์มีสวนบอกวัดบอกว่าท่านไปเก็บมาเลยสวนผมอันนั้นเรียกการบรรณาที่การบรรณาสงฆ์ถามว่าที่ธรณีสงฆ์เนี่ยขายได้ไหมไม่ได้เป็นวินัยสงฆ์เลยที่เป็นครุภัณฑ์ของสงฆ์ไม่มีใครขายได้เพราะนั้นคนที่ขายที่ดินนี่มาเนี่ยไม่ใช่สงฆ์นะเพราะนั้นส
ิทธิในการขายยังไม่ได้ยังไม่สมบูรณ์เพราะนั้นใครที่ไปแก้เรื่องนี้นะกฎหมายแก้ได้ครับแต่กฎสวรรค์นรกแก้ได้หรือไม่เราไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเป็นที่มาของการออกร่างพรบนะคะที่ดินธรณีสงฆ์ที่โอนให้มูลนิธิมกุฏราชวิทยาลัยเนี่ยเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีหลายประเด็นเรื่องของปฏิทินการเลือกตั้งที่กกต.ออกมากำหนดแล้วนะคะว่าเป็นสิงหาคมปี61แต่ไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเลยค่ะเพราะหลายฝ่ายก็ออกมากระซิบกันเรื่องวัดไม่เป็นไรพูดต่อคือใจผมนะเรื่องกกต.อย่าไปสนใจเลยค่ะเขาเรียกเด็กเล่นขายของที่เด็กจะเสียของอะไรบางอย่างแล้วมาตั้งวันที่ยังไงคุณชัดพูดตัวนี้เห็นภาพเลยนะกกต.มีหน้าที่บอกว่าต้องเลือกเพื่อให้มีงานทำโอ้ใช่เพราะเดี๋ยวจะหมดวาระลงไปแล้วกกต.ช่วงนี้คือเสียเวลามากเลยนะกับการทำของกกต.บางคนอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนกับเล่นการเมืองแบบเด็กๆอ่ะรัฐบาลบอกว่าจะเลือกตั้งต่อเมื่อกฎหมายลูกเสร็จไอ้คนออกกฎหมายลูกบอกว่าลูกยังไม่ออกเลยแน่นอน240วันยังไม่ครบไม่ไปกำหนดวันยังไม่ครบนี่เขาไม่ได้บอกนะว่าถ้าเหตุการณ์ไม่ปกติผมร่างกฎหมายไม่ได้อย่ามาโทษผมนะนี่สะท้อนให้เห็นวุฒิภาวะของกกต.บางคนเลยนะว่าคุณไร้วุฒิภาวะสภาวะวุฒิภาวะมากน่ากลัวมากที่คุณเป็นกกต.ใช่ก็เลยต้องออกมาแก้ตัวคือคนที่หวงตำแหน่งนะหวงบ้าคือยึดติดไปติดยึดแล้วเนี่ยนะอยากได้ตำแหน่งทำทุกอย่างเนี่ยเสียคนเลยผมพวกเราถึงไม่อยากไปมีตำแหน่งบ้าบอลนี่เนี่ยพวกเราเล่นขนไม่ได้นะเพราะโสมหัวไม่ได้ไม่ได้นี่พอโสมปุ๊บมันเต้นไปนะให้เป็นลิงก็เป็นลิงเป็นยักษ์ก็เป็นยักษ์พวกนี้เนี่ยพวกลืมกฎของโลกธรรมแปดมีลาบเสื่อมยากมียศเสื่อมยศคุณนึกถึงกรณีแต่ผมนึกถึงกรณีในคำนี้นะก็เลยบอกว่าแม้คุณจะไม่แพ้ใครเลยนะคุณก็แพ้การเวลาเพราะนั้นคุณคิดว่าคุณอยู่กับฟ้าแล้วไปยึดติดจริงๆที่คุณยึดติดทำไมการเวลาเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเวลาหรือว่าคุณจะอยู่มันไม่ใช่องค์กรอิสระเดียวนะคือองค์กรอิสระเนี่ยหลายๆคนที่ถูกคัดเลือกไปเราพยายามเชียร์นะแล้วอยากให้เข้าไปเพราะเข้าไปที่ดีเราอยากจะเชียร์ไม่เข้าแต่เข้าไปได้เห็นหลายคนนะที่ไปเสียคนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ว่าองค์กรสิทธิกรรมการสิทธินะไม่ว่าจะเป็นปปช.นะก็กกต.ยังกกต.เนี่ยคุณรู้ว่าทำไมถึงเปลี่ยนทำไมอำนาจคนดึงทำให้คนเปลี่ยนก็เพราะว่าเขาไม่มีอำนาจจริงไงแต่คนที่แต่งตั้งเขามีอำนาจมากกว่าเออใช่นี่แหละนะนี่ทำให้หลายคนเสียดายที่จะต้องหลุดจากตำแหน่งไปโดยใช้เขาไม่มีอำนาจจริงแต่คนที่แต่งตั้งเขามีอำนาจมากกว่าเพราะนั้นเขาต้องเอาใจคนที่แต่งตั้งใช่ไหมล่ะแต่พูดตรงๆนะว่าเสียดายหน้าข่าวเสียดายหน้ากระดาษเสียดายเวลาเพราะว่าสิ่งที่กกต.บางคนทำมันไร้สาระมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่คนดูแล้วมันตลกเป็นเด็กแล้วก็ต้องไปไล่ตามให้บรรดารัฐบาลต้องมาตอบเสียจะเอาให้คนนั้นคนนี้ไปบ้าละเนี่ยวาระจะ4ปีหรือ6ปีนะมันก็แค่วาระแค่นั้นแล้วไอ้ทำตัวมาเนี่ยไปเรียกว่าหวงอำนาจมาไปเต้นตามหัวโขนเนี่ยนะฮะไปติดยึดตำแหน่งนะแล้วชีวิตที่เหลือเนี่ยมันเสียศักดิ์ศรีนะเสียความเป็นเสียหลักการเสียปัจจาวันนี้จะมีการพูดถึงพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสนั่นเนี่ยที่ไปขอโทษชายหมูอะเอาอย่างนี้วันพูดเรื่องใหญ่นะเนี่ยวันใหญ่มากเลยวันนี้นะรู้ไม่รู้อ่ะคนอยากอยู่นานไม่อยากรู้เรื่องแบบนี้ไม่อยากรู้เรื่องนี้ต้องรู้เลยเพราะอะไรทำไมสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในฐานะเขาเป็นคนที่ดูแลแล้วเขาไปจับคุณชายหมูเรื่องไฟอ่ะครับอ๋อไฟที่บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการ30กว่าล้านนะ30กว่าล้านแล้วอยู่นะไปโผล่ขอโทษส่วนตัวแล้วชายหมูแบบไปการันตีว่าชายหมูบริสุทธิ์คุณไปส่วนตัวหรือคุณไปในนามองค์กรคุณจะจบแบบนี้ไม่ได้องค์กรคุณบอกว่ามันผิดคุณโจมตีเขาคุณล่อเขาซะเต็มที่มาวันนี้ขอโทษชายหมูส่วนตัวได้ยังไงไม่ได้เดี๋ยวนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นประเด็นหน้าหนึ่งของสื่อด้วยไม่ด้วยน้อยมากแล้วก็สื่อบางคนไม่พูดถึงด้วยนะใช่ค่ะสื่อดนายนี่ไม่พูดเลยนะดนายนี่เขาเอาข่าวจากคนนี้ตลอดเอามาออกรายการสัมภาษณ์เรื่องนี้ดนายทำงานหน่อยอันนี้เราพูดซ้อนประจำขาประจำไม่ได้เพราะว่าเขาโฆษณาเป็นสื่ออาชีพไงมืออาชีพไงเฮ้ยเขาพูดนี่แล้วคนเชื่อคนบางคนไม่รู้เชื่อคือคนอย่างคุณน่ะไม่เชื่อคนอย่างผมน่ะไม่เชื่อมีบางคนเชื่อบางคนเขาเชื่อ
แต่ประเด็นตรงนี้สำคัญตรงไหนว่าไอ้สิ่งที่คุณตรวจสอบแล้วคุณบอกว่าชายหมูผิดแล้ววันหนึ่งคุณก็ไปนั่งแถลงข่าวแล้วไปบอกได้ไหมว่าชายหมูเนี่ยบริสุทธิ์ซื่อสัตย์สุจริตคือผมแปลกใจตรงไหนนะตอนที่นั่งในตำแหน่งบอกผิดนะแล้วส่วนตัวไม่ผิดแต่ถามว่าความผิดมันเปลี่ยนแปลงได้หรือเออนี่ไงความผิดมันเปลี่ยนแปลงได้เมื่อการเวลาเปลี่ยนหรือยังไงแล้วองค์กรสตง.นี่เจ๊งเลยนะค่ะคุณเป็นผู้อำนวยการคุณเป็นผู้อำนวยการผู้ว่าการผู้ว่าการสตง.เนี่ยตรวจเงินแผ่นดินอะตรวจเงินแล้วอยู่ๆไปนั่งแถลงกันส่วนตัวแล้วออกเป็นสื่อไหมออกเลยพี่แต่ว่าสื่อไม่ค่อยออกมากนี่ไงเพราะสื่อจำนวนไม่น้อยแม้กระทั่งข่าวศูนย์ข่าวอิสราที่เอามาใช้กันเนี่ยก็เอาข้อมูลจากพวกนี้แหละเอาจากปปช.เอาจากอันนี้ผมแปลกใจนะทำไมสื่อไม่เอาวันที่แถลงข่าวปลักปล้ำกับสื่อที่แถลงข่าววันไปขอโทษทำไมไม่เอามาลงเปรียบเทียบกันมาเปรียบเทียบนี่ไงตรงนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของการเขาเรียกการทุจริตการปราบคอร์รัปชันเลยนะและที่สำคัญคุณยัดนั้นเมื่อมีการฟ้องร้องศาลศาลยังไม่ตัดสินว่าผิดหรือถูกนะและการันตีได้ไงแล้วไปขอโทษจริงๆนะพี่นะพี่มานะพวกเราดิสื่อเรานะพี่นะคนฟ้องเราสู้ถ้าเราคิดว่าเราถูกครับนี่เนี่ยไอ้พิสิทธิ์นี่มันต้องสู้ไม่ใช่ไปสมยอมไก่การไก่เกี่ยของศาลระหว่างคุณกับชายหมูแล้วไปการันตีชายหมูเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไม่คืออาญาแผ่นดินนี่นะถ้าตามกระบวนการยังไม่สิ้นสุดเนี่ยคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นผู้ต้องหายังไม่คนผิดแต่ถ้าศาลตัดสินไปก็ผิดกระตุกใช่ก็ตอนนี้ก็รอให้ศาลตัดสินก่อนนี่แล้วไปแก้เกียร์กันได้ไงไม่อย่างนี้เวลาเรียกสอบพยานนะชายหมูเรียกนี่เลยแล้วคำถามผมต่อแล้วสตง.จะหยุดตรวจสอบเรื่องนี้ไหมแล้วจะตรวจสอบจริงหรือเปล่าในเมื่อพิสิทธิ์ไปเป็นแบบนี้แล้วอ่ะมันเดินไม่ถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยผมว่าคนเขาไม่ยอมหรอกถือเชื่อยุคองค์กรอิสระเนี่ยนะยุคยิ่งลักษณ์เนี่ยซึ่งถูกคุกคามเยอะนะองค์กรอิสระเนี่ยทั้งเอาระเบิดทั้งคนเสื้อแดงทั้งอำนาจรัฐเนี่ยไปคุกคามนะเขายังยืนหยัดอยู่ได้ทำไมยุคนี้เนี่ยพวกคนในองค์กรรมการองค์กรอิสระทำไมหงอไปซีโร่ลาบกันหมดเลยนะก็โดนเซ็ตซีโร่กันหมดนะคะอยากจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปเพียงเท่านั้นเองเหรอผมบอกแล้วไงว่าคนมีอำนาจจริงก็คือคนแต่งตั้งอยากจะอยู่ในตำแหน่งใหม่ก็หาคนแต่งตั้งใหม่ไงเราก็ยังไม่ทันเริ่มเลยเนี่ยล่อซะหนักเลยแล้ววันนี้นะคะใช่ไหนไหนพี่ชัดพูดถึงเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันวันนี้วันที่6กันยายนวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยซึ่งทางบ้านผบ.ทบ.เนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อเช้านี้นะคะว่าในภาพรวมเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้นโยบายลงมาในเรื่องของการต่อต้านการคอร์รัปชันโดยเฉพาะกับในหมู่หน่วยงานภาครัฐนะคะเพราะว่าเป็นนโยบายที่รัฐบาลมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเร่งรัดในเรื่องนี้โดยเฉพาะการคอร์รัปชันการทุจริตในองค์กรต่างๆหัวข้อรู้สึกเดี๋ยวหัวข้อมันไม่ค่อยดีหน่อยนะรู้สึกหัวข้อที่เขาพูดกันนักการเมืองอ่ะเก่าๆอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมจะพูดตรงนั้นอ่ะให้ใหม่ๆมันไม่โกงไงรัฐบาลใหม่คอร์รัปชันเก่าที่เขาจะมีการเสวนากันวันนี้ที่จัดในองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันผมสงสัยนะไอ้คอร์รัปชันมันเกี่ยวกับการเวลาด้วยเหรอไม่ใช่อดีตอะคอร์รัปชันปัจจุบันยังไม่ใช่มันไม่มีมันไม่ใช่นะวันนี้เซตเลยนะความผิดนะทำเมื่อไหร่มันก็ผิดไปนั้นความถูกทำเมื่อไหร่มันก็ถูกมานั้นไม่ต้องมีคนมาตัดสินมันก็ถูกไปแล้วผิดไปแล้วด้วยไอ้คนตัดสินนั่นแค่ประกาศให้ทั้งกรมรับรู้นะคุณดูนะกรณีบุญทรงชัดเจนอันนี้ต้องยอมรับนะว่าศาลสถิตยุติธรรมกรณีผมจะใช้คำว่ากรณีนะเพราะศาลสถิตยุติธรรมก็เป็นคนอะนะมีกรณีบางกรณีไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นบางกรณีนะสุดยอดกรณีบุญทรงเนี่ยครบเลยเห็นเลยว่ากระบวนการคอร์รัปชันอย่าไปบอกว่านักการเมืองอย่างเดียวบุญทรงเป็นนักการเมืองใช่ไหมไอ้อยู่หลังบุญทรงเนี่ยไอ้บุญทรงบอกกูไม่บอกกูไม่พูดกูไม่สารภาพกูไม่สัตย์ทอดแปลว่ามีใช่ไหมมีสินักการเมืองบุญทรงก็เป็นนักการเมืองแต่มันมีใหญ่กว่าไอ้บุญทรงเอาก็คุณสุรนันท์บอกว่าคุณบุญทรงต่อให้ตายไปก็พูดไม่ได้ก็นั่นมึงก็ควรจะตายมันก็เป็นหน้าที่กระบวนการยุติธรรมต้องไปสืบเพราะว่ามันมีนานไงอย่าไปหยุดแค่บุญทรงแต่ว่าผู้พิพากษาเขาทำได้แค่นั้นไงอันที่สองไอ้เสียเปลี่ยนพ่อค้านักธุรกิจถ้าไม่มีพ่อค้านักการเมืองมันก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะอ้าวมาอีก
อธิบดีรองอธิบดีสารพัดเห็นไหมว่ามันต้องสามกลุ่มพวกนั้นการจะจัดต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณไปต่อต้านนักการเมืองอย่างเดียวต้องให้ความยุติธรรมกับนักการเมืองเขาด้วยว่าถ้าเพื่อพ่อค้ามันไม่เปิดช่องข้าราชการไม่ทำให้ไอ้นักการเมืองจะทำได้ไงคุณชัดการโกงในภาครัฐเนี่ยสามประสานเริ่มจากพ่อค้านักการเมืองเลยค่ะการประจำหน้าที่ใครหน้าที่มันนะแบ่งหน้าที่กันทำเสร็จแล้วหาลงตัวในหลวงท่านถึงตรัสในรัชกาลที่9ใครมีหน้าที่อะไรทำหน้าที่ให้ดีให้สุจริตนะอันที่สองท่านแช่งนะไอ้พวกคอร์รัปชันแต่มันแปลกมากไม่เข็ดอ่ะคือมันไม่กลัวบาปกรรมอ่ะพี่มาศมันไม่กลัวหรอกคุณนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าชื่อเสียงนี่นะชื่อเสียงเนี่ยนะกับชื่อเสียงเป็นตัวเดียวกันนะ เพิ่มตองงูตัวเดียวชื่อเสียงเป็นชื่อเสียงเลยอ่ะเพิ่มงูเข้าไปตัวเดียวตัวเดียวง่ายมากเลยทำเสียมาตลอดชีวิตมีงูก็มาตัวเดียวเรียบร้อยเลยเป็นชื่อเสียงเลยอ่ะนี่แหละมันง่ายอ่ะค่ะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าไปพักกันสักครู่แต่ก่อนที่จะพักนะคะมาดูผู้สนับสนุนสินค้าอย่างเป็นทางการสำหรับรายการของเราชวนคิดชวนคุยวันนี้ไอซูลินนะคะเป็นเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติที่ช่วยปรับสมดุลของร่างกายให้แข็งแรงนะคะโดยสารสกัดหลักของไอซูลินก็คือเอนไซม์ที่สกัดจากจมูกข้าวสาลีที่ต้องใช้วัตถุดิบจากข้าวสาลีที่ปลูกจากภาคเหนือเท่านั้นนะคะเพราะว่าภาคเหนือเนี่ยถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ของดินนาดีกว่าภาคอื่นทำให้ข้าวสาลีที่ได้มีคุณค่าสารอาหารที่ครบครันค่ะและเมื่อนำมาสกัดเอนไซม์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยนะคะก็จะช่วยทำให้เราได้เอนไซม์ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นไอซูลินนะคะก็ถือว่าเป็นเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติอย่างแท้จริงนะคะจะไม่มีสารตกค้างภายในร่างกายโปรโมชั่นสำหรับแฟนๆรายการชวนคิดชวนคุยนะคะไอซูลินคู่ที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี้นะคะเฉพาะแฟนๆรายการ10สายแรกเท่านั้นนะคะสามารถที่จะซื้อ1และแถมอีก1กล่องในราคาพิเศษนะคะ 2,650 บาทเท่านั้นจากราคาเดิมเนี่ย 5,300 บาทนะคะซื้อ1แถม1ในราคา 2,650 บาทโทรกันเข้ามานะคะที่1577นะคะ10สายแรกเท่านั้นค่ะและในวันอาทิตย์ที่10กันยายนนะคะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะชมรมทันตแพทย์จิตอาสามูลนิธิโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชตรีนามัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มกัลยาณมิตรจิตอาสากลุ่มเพื่อนเซ็นทะเบียนรุ่น58และสถานีโทรทัศน์ News 1นะคะขอเชิญพี่น้องประชาชนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพฟันฟรีครั้งที่3เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันอาทิตย์ที่10กันยายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:30 น.ค่ะที่ตึกอำนวยการชั้นล่างสนามม้านางเลิ้งกรุงเทพนะคะโดยในงานก็จะมีบริการตรวจสุขภาพฟันขูดหินปูนอุดฟันถอนฟันเคลือบปูออนไลน์นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ081925-7474นะคะทันตแพทย์ชันชัยนะคะโทรไปสอบถามรายละเอียดได้แล้วมาในวันอาทิตย์ที่10กันยายนนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าชวนพี่ชนิดเดียวนิดเดียวกล้องครับกล้องค่ะช่วยแผนไปตรงแขกผมหน่อยแขกของพวกเรานู่นๆคนนู้นน่ะใครมานั่งอยู่นั่นน่ะมีแขกรับเชิญพิเศษเนี่ยคนคิดถึงนะเนี่ยไม่เจอนานเลยนู่นๆคนนู้นท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับค่ะคิดถึงคุณคนนี้เนี่ยก็เขาหายไปแต่เขาไม่ได้หายไปไหนนะค่ะเขาก็ติดตามเรื่องบ้านเมืองตลอดคุณเทิดภูมิใจดีค่ะนะครับสุขภาพไม่ค่อยดีไม่ดีอะไรตอนนี้ดูหน้าใสเลยเทิดภูมิแข็งแรงและกระชุ่มกระชวยแล้วนะคะวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษนั่งฟังในห้องส่งจริงๆผมอยากเอามานั่งคุยแต่ว่าวันนี้เขามานั่งฟังวันหลังวันหลังนะคะเดี๋ยวจะเชิญมาเป็นแขกรับเชิญได้นะคะไปพักกันสักครู่ค่ะ